เปิดภาพบ้านบนเขาต๊อกสุภกรนักแสดงรุ่นเก่าที่ยวงการมานาน เรียกได้ว่าเขาคนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับหนุ่มต๊อกสุภกรแม้ในละครมักจะได้รับบทตัวร้ายแต่ใครจะไปรู้ว่าชีวิตจริงนั้นแตกต่างกับละครโดยสิ้นเชิงโดยทางด้านหนุ่มต๊อกได้อัปเดตชีวิตของเขาให้ฟังว่าลูกสาวตอนนี้อายุเก้าขวบแล้วซึ่งลูกสาวห่วงมากเขียนข้อความแปะไว้รอบบ้านบางครั้งก็มีการโทรวิดีโอมาแล้วบอกว่าห้ามมีกิ๊กนะถ้ามีจะโดนทำโทษซึ่งก็ตอบกลับไปว่าจ้าจ้ารู้แล้ว โดยทางด้านหนุ่มต๊อกบอกว่าตอนนี้ได้มีการลาวงการย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด ตอนนี้ไปไปมามาระหว่างเชียงใหม่กรุงเทพซึ่งอนาคตบั้นปลายชีวิตจะไปใช้ชีวิตตามอัตลักษณ์ใช้ชีวิตเหมือนคนบนดอยซึ่งตอนนี้ได้มีการปลูกข้าวทำแคมป์ไฟเตรียมไว้แล้วโดยบอกว่าเดิมทีแล้วตนเองเป็นลูกครึ่งชาวดอยแม่เป็นเผ่าลีซูพ่อไปรบที่สมรภูมิเขาค้อจากนั้นได้ไปสู่ขอแม่แล้วแต่างงานกันทุกครั้งที่ปิดเทอมจะไม่ได้เที่ยวเล่นเหมือนคนเมืองเหมือนเด็กอื่นแต่ก็ขึ้นไปอยู่ชีวิตบนดอยโดยบอกว่าก่อนหน้านี้สถานการณ์ ไม่ค่อยสู้ดีได้มีการแอบไปบวชซึ่งหลวงพ่อก็บวชให้เงียบๆแต่ถ้าเกิดมีเวลาว่างอีกก็จะไปอีกเพราะถ้าอยู่บ้านเยอะอาจจะทะเลาะกับคนที่บ้านได้โดยหากถามว่าสิ่งที่ได้จากการบวชคืออะไรหนุ่มตอกก็บอกว่าการบวชแต่ละครั้งได้ความรู้ในสิ่งที่ห้องเรียนสอนไม่ได้ เจ้าตัวเล่าต่อว่าถ้ามีการบวชครั้งที่สมก็น่าจะเจอคําตอบแล้วล่ะเพราะว่าที่เตรียมตัวไว้แล้วก็ยังไม่ได้มีการคุยเข้มข้นกับทางครอบครัวว่าถ้าบวชอีกในขั้นบั้นปลายชีวิตจะเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้ โดยสำหรับต็อกสุภกรนักแสดงคุณภาพที่มีความสามารถหลายๆคนก็จะจำภาพเขาได้ในบทพระเอกดาวร้ายที่โดดเด่นเช่นเรื่องปุระเบิดขวดจากภาพยนตร์2499อนัพานคลองเมืองและยังมีผลงานการแสดงอีกหลายเรื่องที่น่าจดจา